ๆแล้วมันก็คืองูป้องฉนวนครับผมและลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นงูป้องฉนวนเขาจริงครับผมดูจากตรงนี้ครับคือด้านหลังนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามองดีๆจะเห็นว่าเป็นเกล็ดที่มีความสม่ำเสมอเข้ากันหมดนะครับผมซึ่งถ้าเป็นงูทับสมิงปลาจะไม่ใช่แบบนี้ครับตรงด้านหลังนะครับจะเป็นเกล็ดนะครับที่เป็นรูปหกเหลี่ยมครับเรียงแถวเป็นแนวนะครับยาวทั่วลำตัวแล้วก็ดูลองที่ตรงท้องครับแล้วคุณจะสังเกตว่าท้องนะครับก็จะมีปื้นนะครับที่เป็นสีดำนะครับก็อาจจะขาดหน่อยนะฮะแต่ตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นเปลือกสีดำที่เป็นกล้องซึ่งจะสอดคล้องกับกล้องบนลำตัวนะครับผมถ้าเป็นงูทับสมิงปลานะครับผมท้องจะเป็นสีขาวล้วนเลยนะครับจะไม่มีลายดำอย่างที่เห็นซึ่งก็ทำให้ผมมั่นใจกว่าแบบเป็นเต็มเต็มว่าเจ้าตัวนี้ก็คือกล้องฉนวนครับและวิธีแบบนี้ก็น่าจะเป็นกล้องฉนวนเขาสูง